ครับสวัสดีครับกำธรหลิมเจริญนะครับจาก MTI นะครับวันนี้ MTI เองก็ได้มีส่วนร่วมนะฮะกับการจัดแฟชั่นโชว์นะครับกับทางหนังสือว้าวในคอนเซปต์ของทีมว้าวแฟชั่นในวีคไนเอานะครับปี2015ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของทีมงานเมคอัพนะของ MTI ที่กำลังทำงานดำเนินการแทนกับนางแบบของลาวอยู่ต้องบอกว่างานนี้นะฮะได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะฮะที่ทำแฟชั่นโชว์ให้กับทางลาวนะฮะได้ร่วมกับทางประเทศไทยซึ่งกำลังเตรียมต้อนรับที่จะเปิดแฟชั่นอะไรใหม่ๆให้กับทางธุรกิจเศรษฐกิจของลาวนะครับซึ่งทาง MTI เองก็มีการวางดีไซน์นะฮะในส่วนของที่ว่าการทำงานในครั้งนี้ร่วมงานยังไงกับทางหนังสือว้าวที่มาจัดแฟชั่นโชว์ครับในส่วนของ MTI เองนะฮะหรือสถาบัน MTI นะครับก็เป็นบริษัทในเครือของสหพัฒน์เป็นสถาบันที่สอนแต่งหน้ารับรองในกระทรวงศึกษาธิการมากว่า30ปีซึ่งเป็นที่ยอมรับนะฮะในวงการบันเทิงเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวเรื่องเมคอัพอาร์ติสต์นะฮะด้วยผลงานเกียรติยศมากมายถ้าจะเอ่ยนามหลายคนอาจจะรู้จักงานที่เช่นสมเด็จพระศรีสุริโยไทยหรือตำนานพระนเรศวรและที่มาวันนี้นะฮะต้องเรียนบอกเลยว่ามานั่งดูมาแล้วนะฮะในส่วนของการทำงานของธุรกิจเสริมสวยได้รับการตอบรับอย่างดีอย่างยิ่งจากประเทศลาวซึ่ง MTI ก็มองว่าเอ๊ในหลักสูตรของสถาบันเราเนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์ได้นะฮะเกี่ยวกับต่อไปที่เราจะมองว่าเราจะผลิตช่างแต่งหน้าชาวเอเชียเราไงให้ก้าวสู่สากลโลกแล้วก็มีแนวทางนะฮะหนึ่งสถาบัน MTI เองก็มีแนวโน้มที่ว่าจะมาเปิดจัดอบรมให้ถึงที่เลยกับทางประเทศลาวต่อไปซึ่งหลักสูตรนี้ก็เหมาะอย่างยิ่งเพราะประเทศลาวเองเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจทางด้านเสริมสวยช่างผมต่างๆเนี่ยเป็นธุรกิจที่เขาสงวนสิทธิ์สำหรับประชาชนเราเท่านั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ MTI กำลังเร็วๆนี้ร่วมกับทางไทยแคทวอล์กนะฮะก็จะเปิดการอบรมในหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นอาทิเช่นบุคลิกภาพการถ่ายภาพการแต่งหน้าการทำผมหรือแม้กระทั่งการเดินแบบเร็วๆนี้นะฮะปี2015นี้ MTI Training ได้ร่วมกับประเทศลาวแน่ๆคอยติดตามทางไทย Catwalk ได้เลยในเร็วนี้แน่นอนครับ